ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2กษัตริย์องค์ที่11แห่งกรุงศรีอยุธยาชาวยุโรปได้เดินทางเข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาเพราะต้องการในเรื่องของเครื่องเทศพริกไทยและส่วนหนึ่งต้องการที่จะเผยแพร่ศาสนาปีพุทธศักราช2054ชาวโปรตุเกสได้ส่งเดอาเต้เฟอร์นันเดสมาเป็นราชทูตเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาทำสนธิสัญญาให้ชาวโปรตุเกสสามารถทำการค้าขายและเผยแพร่ศาสนาได้ในกรุงศรีอยุธยาและหัวเมืองเช่นตะนาวศรีมะลิดปัตตานีและนครศรีธรรมราชสินค้าที่ไทยต้องการจากโปรตุเกสก็คือปืนไฟกระสุนปืนและดินปืนเนื่องจากในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านอาวุธและยุทธวิธีของชาวโปรตุเกสจึงทำให้พระองค์สามารถแต่งตำราพิชัยสงครามได้สำเร็จอยุธยาได้ชาวโปรตุเกสมาเป็นทหารอาสาช่วยรบกับพม่าที่เมืองเชียงกลานลุจนเข้ารัชสมัยรัชกาลที่14แห่งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงพระราชทานที่ดินให้สร้างบ้านเรือนจึงเกิดหมู่บ้านโปรตุเกสขึ้นชาวฮอลันดาเข้ามาค้าขายกับอยุธยาหลังโปรตุเกสเกือบ100ปีซึ่งชาวฮอลันดานั้นไม่สนใจที่จะเผยแพร่ศาสนาต้องการเพียงเครื่องเทศพริกไทยหนังกวางและข้าวสมเด็จพระเอกาทศรสกษัตริย์องค์ที่21แห่งกรุงศรีอยุธยาได้ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฮอลันดาในปีพุทธศักราช2150ซึ่งกษัตริย์ฮอลันดาได้ฝากปืนใหญ่และวุธสงครามกลับมาถวายสมเด็จพระเอกาทศรสต่อมาสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกษัตริย์องค์ที่26แห่งกรุงศรีอยุธยาฮอลันดาได้ตั้งสถานีการค้าขึ้นในปีพุทธศักราช2176และได้สิทธิพิเศษในการผูกขาดค้าหนังสัตว์จากอยุธยาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอยุธยาและฮอลันดาเริ่มเสื่อมลงอยุธยาเริ่มติดต่อค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อขานอำนาจฮอลันดาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกษัตริย์องค์ที่29แห่งกรุงศรีอยุธยา